สวัสดีครับสมาชิกซิโดบิตและผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการทำ Connectable ให้เป็น Yes นะครับก็เรามาเริ่มกันที่เราเตอร์ยี่ห้อ D-Link นะครับรุ่น 2640T กันก่อนสำหรับท่านที่ใช้ D-Link เหมือนกันแต่เป็นรุ่นอื่นก็ลองดูวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับรุ่นของท่านผมว่าในยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมันจะใช้ตัวหน้าโปรแกรมตัวไบออดแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นยังไงท่านดูแล้วเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันก่อนตอนนี้นะครับผมได้ปล่อยไฟล์อยู่1ไฟล์นะครับจะสังเกตได้ว่า Connectable ผมเป็น No เห็นไหมครับ1ไฟล์ Connectable เป็น No นะครับวิธีทำนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็เปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเข้าไปที่เราเตอร์เราพิมพ์ 192.168.1.1อันนี้เป็นค่า IP default ที่มาจากโรงงานนะครับถ้าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรมันก็จะเป็น IP นี้นะครับพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะถาม password username password เราก็ใส่เข้าไปปึ้งเข้ามาดูนะครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่แท็บ advanced นะครับแล้วก็มาที่ virtual server ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราก็มาเลือกที่ user นะครับแล้วก็ add เข้าไปนะครับกดปุ่ม add ทีนี้เราก็พิมพ์ไปเลยครับว่า BitTorrent นะครับโปรโตคอล TCP ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับ start port สมมติผมมาใช้ port 20,000 นะครับหรือเรียกอะไรก็ได้ครับ20,000 แต่ไม่เกิน 65,000 XXX เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจก็ใช้ประมาณนี้ครับตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไปถึง 60,000 เลขอะไรก็ได้ไม่เกินนี้อย่าไปซ้ำกับพอร์ตของโปรแกรมอื่นๆแล้วกันนะครับถ้าในวงแรงของเพื่อนๆนะครับมีหลายเครื่องก็ต้องใช้พอร์ตที่แตกต่างกันไปมี10เครื่องก็เริ่มแต่ 20,000 21,000 22,000 23,000ไปเรื่อยๆก็ได้ครับไล่ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยผมจะใช้แค่พอร์ต 20,000 พอร์ตเดียวเพราะผมมีเครื่องเดียวนะครับผมก็กด apply ปุ๊บนะครับapply เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ virtual server ครับทีนี้นะครับเราจะอยู่ในนี้นะครับมันก็เลือกที่ user อีกทีนึงเราก็จะเจอแล้วครับไอ้ที่เราสร้างไว้นะครับเราก็กด add ไปที่ apply rule นะครับเลือก add ตรงนี้ปึ๊บเท่านี้นะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับตรง LAN IP เนี่ยครับถ้าในวง LAN เนี่ยมีหลายเครื่องนะครับเราเตอร์ตัวนี้มันจะสำรวจดูครับแล้วมันก็จะมาขึ้นอยู่ในลิสต์รายการนี้ว่ามีกี่เครื่องนะครับเราก็ทำการapply ได้เลยนะครับถ้ามันตรงนี้มันเป็นเลข IP ของเครื่องเราอยู่ทีนี้จะรู้ได้ไงครับว่าเป็นเลข IP ของเครื่องเรานะครับก็ง่ายๆนะครับก็พิมพ์ start นะครับกดที่ start แล้วมาที่ run ครับพิมพ์ว่า cmd นะครับกด enter ครับแล้วก็พิมพ์ว่าพอมันจะได้จอดำขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ว่า ip config เว้นวรรค slash all กด enter ครับปึ้งเราก็มาดูที่ ethernet adapter นะครับ local area connection ตามนี้ครับเห็นไหมครับ ip ของเราจะเป็น 192.168.1.2 ip address ครับนี่คือ ip ของเครื่องเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปิดไปดูเสร็จแล้วการ forward port หมายถึงเมื่อมีการ request จากภายนอกเข้ามาที่เราเตอร์ของเราเราเตอร์ของเราจะทำการส่งแพ็กเกจนั้นมาที่ IP ปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะฟิก IP ของเราไว้ตลอดการนะครับไม่ให้เปลี่ยนให้มันเป็น IP 192.168.1.2 เวลาเปิดเครื่องครั้งใดก็ให้มันฟิกที่ IP นี้ตลอดแพ็กเกจที่ forward มาก็จะได้ไม่หลุด Connectable ของเราก็จะเป็น Yes ไปตลอดการนะครับวิธีฟิก IP ก็ดับเบิลคลิกที่ตัวไอคอน connection ที่มุมขวาล่างนะครับ
เรื่อง property นะครับแล้วก็มาที่ Internet Protocol TCP IP นะครับแล้วก็เลือก property อีกทีหนึ่งในหน้าจอนี้ให้เลือกเป็น Use the following IP address นะครับก็ใส่ไปครับ 192.168.1.2 Subnet Mask ก็เป็น 255.255.255.0 นะครับ Gateway ก็เป็นGateway ให้ชี้ไปที่เราเตอร์ของเรานะครับก็คือ 192.168.1.1 นะครับส่วน DNS ก็เหมือนกันครับใส่ไป 192.168.1.1 แค่นี้เองครับปึ๊บปึ๊บนะครับทีนี้เราก็มาดูที่โปรแกรมบิดกันนะครับโปรแกรมบิดที่เราใช้อยู่นะครับคืออันนี้ผมยกตัวอย่างโปรแกรม MuleTorrent นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสะดวกที่สุดนะครับถ้าเราหยุดสต็อปไปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Option นะครับเลือก Preference นะครับแล้วก็เลือกที่Connection นะครับเมื่อกี้นะครับเราทำการ Forward Port 20,000 มาใช่ไหมครับPort 20,000 นะครับเราก็มาแก้ตรงนี้ Port Used for Incoming Connection นะครับให้เป็นเลข 20,000กด apply ครับตกลงโอเคเท่านี้ครับแต่ก่อนจะสำรวจว่ามันได้ผลหรือเปล่านะครับเราต้องอย่าลืมนะครับหลังจากเฉพาะยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อ D-Link นะครับไปที่ Tool นะครับแล้วก็เลือกที่ System นะครับ Save and Reboot ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่เซฟแอนด์รีบูทมันก็จะไม่แอคทีฟครับมันก็จะใช้งานไม่ได้มันก็จะไม่เป็นไปตามที่เราคอนฟิกไว้เมื่อกี้เพราะนั้นเราทำการคอนฟิกอะไรก็แล้วแต่นะครับของ D-Link นะครับของ D-Link เน้นนะครับต้องมาเซฟแอนด์รีบูททุกครั้งครับจะแก้ค่าคอนฟิกแก้ไฟร์วอลแก้ทำเน็ตทำเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆนานะครับต้องมาเซฟแอนด์รีบูทนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรากดเซฟแอนด์รีบูทแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันครับกดนะครับแล้วก็โอเคนะครับหลังจากที่รีบูตเสร็จแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าจอแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมลืมไปขั้นตอนหนึ่งตอนนี้ยังไม่สายเรามาดูย้อนกันหน่อยหลังจากที่ทำ forward port เสร็จแล้วนะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่ต้องตรวจสอบดูว่ามันเปิดแล้วหรือยังนั่นก็คือ firewall ในเครื่องของเรานะครับเราก็ไปดูที่ start นะครับ control panel นะครับไปที่ firewall นะครับเห็นว่าถ้าไฟวอลของเพื่อนๆ เปิดอยู่นะครับออนอยู่นะครับมันคือจะมีการป้องกันไม่ให้แพ็กเกจ8ปอมเข้ามาที่เครื่องเรานะครับเราก็ต้องมาดูที่ exception คือข้อยกเว้นนะครับถ้าปุ๊บอย่างในเครื่องผมเนี่ยมีโปรแกรม MuleTorrent ถูกแอดเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ็กเกจอะไรก็ตามที่มาติดต่อกับ MuleTorrent เนี่ยไฟวอลในเครื่องมันจะอนุญาตให้แพ็กเกจนั้นผ่านเข้ามาได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าของใครไม่มีนะครับก็ไปที่ add โปรแกรมนะครับแล้วก็ไปเลือกโปรแกรม MuleTorrent ได้นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครับมันคิวรี่โปรแกรมนานหน่อยนึงลงไว้เยอะเนี่ยครับเลือกได้เลยนะครับจากรายการนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับหรือนะครับจะ add port ก็ได้ใส่ port ไปชื่อว่า BitTorrent แปลเขียนผิดนะครับพอร์ต 20,000 นะครับปุ้งกดโอเคเข้าไปปุ๊บทีนี้อะไรก็ตามที่วิ่งบนพอร์ต 20,000 ก็จะผ่านไฟวอลได้หมดเชื้อดีเชื้อไม่ดีมาหมดนะครับอันนี้ระวังกันด้วยนะครับอันนี้ก็ปิดไปหลังจากที่เราได้ add exception ในไฟวอลไว้แล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับเราก็มาดูที่โปรแกรมบิดเราได้ทำการ forward port เสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็กด runปุ๊บมันก็จะทำการ connect กับ tagger นะครับพอมี peer มาปุ๊บแสดงว่าเรา connect แล้วเราก็มาเช็คดูที่เว็บได้เลยนะครับกดเบาปึ้งเห็นไหมครับ connectable จากเมื่อกี้เป็น no นะครับก็จะกลายเป็น yes แล้วนี่ง่ายๆครับแค่นี้ครับเพื่อนๆก็จะได้โบนัสทวีคูณนะครับตามชั่วโมงตามกติกาของเว็บเรากันได้อย่างจุใจนะครับแถมยังได้ปล่อยอย่างเต็มที่นะครับได้ประโยชน์สูงสุดกับการเล่นบิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานของผมนะครับเดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆสำหรับเราเตอร์ยี่ห้ออื่นๆรุ่นอื่นๆอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวจะทยอยทำออกมาครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ